ตำนานยายกะลากับตากะลีเชื่อกันว่ายายกะลากับตากะลีคือผู้คุมป่าช้าและมีอำนาจเหนือผีทุกตัวหากหมอผีหรือสัปเหร่อต้องการเข้าไปทำพิธีในป่าช้าจะต้องทำการขออนุญาตยายกะลาและตากะลีเสียก่อนมิเช่นนั้นอาจทำพิธีไม่สำเร็จหรืออาจถึงแก่ชีวิตได้เลยในบางพื้นที่อาจมีการเรียกยายกะลาและตากะลีแตกต่างกันออกไปโดยอาจมีการเรียกว่าปู่สังกษาและย่าสังกษีและในพื้นที่ของเพื่อนๆล่ะครับเรียกอะไรกันบ้างอยากฟังเรื่องราวหลอนๆแบบจัดเต็มกดที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลยครับตำนานยายกะลากับตากะลีเวอร์ชั่นน่ารักเขาว่ากันว่ายายกะลากับตากะลีนะครับถือว่าเป็นผู้คุมป่าช้าครับมีอำนาจเหนือผีทุกตัวซึ่งถ้าเกิดหมอผีหรือสัปเหร่อนะครับต้องการจะทำพิธีในป่าช้าก็ต้องทำพิธีขออนุญาตยายกะลากับตากะลีเสียก่อนเพราะถ้าไม่ขออนุญาตนะครับก็จะมีเหตุการณ์ให้พิธีนั้นเนี่ยไม่สำเร็จครับหรือบางครั้งเนี่ยถึงแก่ชีวิตเลยในบางพื้นที่นะครับก็จะไม่ได้เรียกว่ายายกะลากับตากะลีนะครับแต่จะเรียกว่าปู่สังกษากับย่าสังกษีครับแล้วในพื้นที่ของเพื่อนๆล่ะครับเรียกว่าอะไรบ้าง